สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแล้วนะครับก็ทุกคนสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะฮะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับเควสใหม่ที่เข้ามานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเควสที่เบสิกมากนะฮะแต่ก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับว่าการที่เราจะเคลียร์เควสนี้ฮะป่ะมาดูกันนี่ฮะMade an elemental chain of three or more คือการศาสตร์เวท3ทีนั่นเองนะฮะเพื่อทำให้เราได้หินลุงที่เราต้องการกันนะครับมันทำยังไงป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเข้ามาเรียบร้อยก็อย่างที่ผมเคยบอกทุกคนนะครับว่าการเคลียร์เควสอะไรก็แล้วแต่ทุกคนพยายามอย่า กดโอโต้เป็นอันขาดนะฮะมาถึงก็เดี๋ยวผมจัดการนี่ก่อนเลยฮะตัวปัญหานะฮะคือปืนคู่ฮะผมปืนมีอันเดียวฮะแต่มันเป็นปืนคู่มันต้องจัดการมันก่อนการตีเวท3ทีนะครับทุกคนครับ3ทีในที่นี้ไม่นับทีแรกของเรานะฮะทุกคนฮะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะเอาตัวเวทเข้ามาศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าศัตรูจะตายก่อนนะฮะนี่ฉะนั้นผมจะต้องเห็นไหมฮะทุกคนฮะที่ผมจิ้มเมื่อกี้นะฮะก็คือเราจะต้องเอาตัวตีธรรมดาเข้ามาเพื่อทำเดเมจนะครับซึ่งในการเคลียร์เควสอันนี้นะฮะตัวหลักๆที่ผมจะทำเคลียร์เนี่ยจะเป็นตัวแรมซ่านะฮะเพราะว่าแรมซ่ามีสกิลที่ตี3ทีถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วเราจะเหลืออีกแค่ทีเดียวนะฮะในการที่เราจะทำเควสนี้ให้ผ่านนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ถามว่าทำไมผมต้องเอาแรมซ่ามาตีธรรมดาก่อนนะครับทุกคนครับก็เพราะว่าผมต้องการให้แรมซ่าเนี่ยมีสกิลตี3ทีเลยนะครับซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะตี3ทีไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดโอโต้ไปปุ๊บเนี่ยแรมซ่าอาจจะปล่อยสกิลอื่นได้ครับซึ่งทำให้เราไม่สามารถเคลียร์เควสนี้ได้นะฮะอันนี้มันจะตายแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจัดการมาเลยแล้วกันทำเควสอะไรพวกนี้ต้องใจเย็นๆนะฮะทุกคนฮะอย่าใจร้อนฮะหัวร้อนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมก็ยิงของผมไปเรื่อยๆเนาะมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมให้แรมซ่ารอฮะรออะไรก็คือผมรอแทงผมมาปล่อยสกิลใส่ตัวนั้นก่อนนะครับนี่ยิงไปก่อนสำหรับใครที่ไม่มีน้องเมย์นะฮะเมย์ตัว SR ที่ผมเอามาลงตีเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะมันก็ยิงแรงใช้ได้อยู่เนาะลุงกัสผมก็ยังไม่ก้าวเลยแหมโอเคเดี๋ยวแรมซ่ารอก่อนเพราะแรมซ่าต้องเป็นตัวปิดฮะเพราะว่าแรมซ่าเนี่ยฟัน3ทีของมันอาจจะทำให้มันตายได้เลยนะฮะโอเคมาสกิลผมพร้อมแล้วเห็นไหมหมุนมุมให้ดูฮะมาโป้ง1ทีมันจะไม่ขึ้นเชนเห็นไหมฮะทุกคนฮะชนะแล้วเนี่ยเราต้องเอาแรมซ่าเข้าไปซ้ำครับเพื่อให้มันขึ้นเชนฮะนี่ตี3ทีแรมซ่ามาเลยฮะโป้ง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 เรียบร้อย3เชนเอลิเมนทัลเรียบร้อยนะฮะชนะแล้วนี่เราก็เคลียร์เควสผ่านเป็นที่เรียบร้อยเราก็กดโอโต้ได้อย่างสบายใจเลยครับ
เห็นไหมฮะทุกคนฮะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบว่าเอาเมดเข้ามาไงพอเอาเมดเข้ามาปุ๊บเนี่ยการยิง4ทีนะฮะเดเมจเวท4ทีเนี่ยเป็นอะไรที่มันแรงมากสำหรับตัวที่เป็นเมจิกนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องพลิกแพงในการใช้แบบนี้นะฮะทุกคนนะเห็นไหมแรมซ่ามันจะใช้สกิลของมันเองฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีแรมซ่าสามารถทำแบบผมได้นะฮะผ่านได้ง่ายๆเลยครับสำหรับเควสอันนี้นะฮะทุกคนฮะก็อย่าลืมนะฮะใครที่ชอบคลิปผมนะฮะหรืออยากให้ผมทำคลิปต่อก็กดไลค์กันเยอะๆฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะเคลียร์เควสเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยเดี๋ยวผมพยายามจะเก็บลุงกราฟให้99อยู่นะโอเคแล้วทีนี้นะฮะทุกคนฮะถ้าใครถามว่าเฮ้ยแล้วผมไม่มีแรมซ่าผมจะต้องทำยังไงนะฮะผมมีแนะนำฮะก็คือปืนกับหมัดเนี่ยกับม้องเนี่ยสามารถทำเควสนี้ผ่านได้นะครับสำหรับคนที่มีปืนและหมัดทำยังไงปะเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะแล้วก็เอาหมัดต่อยไปก่อนฮะมันจะขึ้นเชน1ถูกไหมถ้าสายฟ้าเหมือนกันปั๊บเสร็จแล้วเราก็เอาปืนยิงซ้ำฮะด้วยดับเบิลช็อตฮะแหมเห็นไหมฮะขึ้นเชน3เหมือนกันเลยฮะซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถผ่านได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับใครนะฮะที่คิดว่าเฮ้ยผมไม่มีอ่ะผมไม่มีทั้ง2ตัวเลยผมต้องทำยังไงนะฮะก็ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีตัว SR ตัวนี้ฮะที่เป็นสเปลเบสนะฮะนี่ตัวนี้ก็สามารถเคลียร์ได้และทุกคนอัพได้นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันจะมีนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยตี3ทีเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามันติให้ดูนะฮะทุกคนฮะสำหรับการที่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเวทเข้ามาเนี่ยอย่างของผมเนี่ยมีน้องเมย์ถูกไหมนี่ผมสามารถเคลียร์เควสผมได้โดยใช้2 ID นะครับซึ่งถ้าคนดูคลิปผมเยอะๆจะรู้ว่าผมมี2 ID อยู่แล้วนะฮะในกรณีที่เรากดโฟโต้นะครับทุกคนครับแรมซ่าจะไม่ตี3ทีให้เรานะฮะเห็นไหมแรมซ่าจะไม่ใช้สกิลตี3ทีนะครับฉะนั้นแล้วใครที่จะเคลียร์เควสแบบนี้จะต้องเล่นแบบใช้มือเล่นนะฮะอย่ากดโฟโต้เห็นไหมน้องเมย์นี่ก็คือยิงตายเอาตายเอาเลยฮะโอเคแล้วทีนี้คนถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้เควสพวกเนี้ยมันมีอะไรอีกบ้างนี่ฮะเข้าไปเลยการที่เรามาล่าพวกเทพต่างๆนะฮะเควสถ้าเราจะเคลียร์4ดาวทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมมันก็จะมีเควสเหมือนกันฮะศาสตร์เวท4ทีป่ะไปดูกันนี่เริ่มต้นผมก็ไม่ต้องยิงอะไรเลยฮะเดี๋ยวเอาแรมซ่าไปฟาดก่อนทีหนึ่งโบตึบทีนี้ผมก็ต้องรอแท้งผมมานะฮะผมจะไม่ให้ตัวอื่นทำอะไรเลยฮะเอาแท้งเดินมาก่อนแรมซ่าตีไปอีกทีก็ได้ขยับมาหน่อยเดี๋ยวให้แทงเดินขึ้นมาได้มั้งหรือไม่ได้ก็ไม่รู้นี่เนี่ยตีอีกทีฮะตัวอื่นก็อยู่เฉยเลยฮะตีไปก่อนแทงต้องตีไปก่อนทีนึงนะฮะไม่งั้นมันไม่สามารถใช้สกิลในการผ่านด่านได้เนาะโอเคป่ะโอเคลัมซ่ารอก่อนเดี๋ยวอิฟฟิตเราจะตายก่อนนะฮะมันครึ่งหลอดแล้วเนี่ยลัมซ่าใจเย็นโลกโอ้โหลัมซ่านี่ AGI เยอะมากครับเร็วมากอุ้ยโอ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเพื่อนแหมนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคมาใช้สกิลได้กดไปเลยฮะโบ
ฟาดไปก่อนทีนึงปั้งติดสตันเรียบร้อยครับเห็นไหมแลมซ่าไปลุยโป่งโป่งโป่งเรียบร้อยครับ3เชนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยครับทุกคนครับคือมันไม่ได้มีอะไรยากนะฮะโอเคนี่เห็นไหมเราก็กดโอโต้ต่อไปนะฮะโป่งเรียบร้อยฮะแม่เราก็เคลียร์เควสอย่างนี้ได้อย่างง่ายดายนะฮะเรียบร้อยครบ4เควสเห็นไหมครับโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆโดยการกระทืบไลค์กันไปเยอะๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า